พระราชทานพวงมาลาศพเศรษฐาในหลวงพระราชวงศ์เจ้าคุณพระร่วมอาลัยในหลวงพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานพวงมาลาหลวงเศรษฐาสิรฉายาคนบันเทิงร่วมอาลัยแน่นด้านลูกสาวเปิดใจสูญเสียพ่อวินัยพันธุรักษ์ที่สูญเสียยิ่งใหญ่ของวงการระบุแพลนกลางปีถ้าพี่ต้อยอาการดีขึ้นจะจัดคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้คิดว่าจะจัดงานต่อไปหรือไม่เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่21 กุมภาพันธ์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีฟพุทธิดาสิรฉายาพร้อมครอบครัวเดินทางมารับศพก้อยเศรษฐาสิรฉายาผู้เป็นพ่อและศิลปินแห่งชาติหลังเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดด้วยวัย77 ปีโดยมีนายวินัยพันธุรักษ์และนายพิชัยทองเนียม2สมาชิกวง The Impossible มารับศพเพื่อนร่วมวงด้วยความอาลัยก่อนจะนำร่างไปสวดอภิธรรมที่ศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเย็นวันนี้และตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100 วันนายวินัยกล่าวว่านับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการพี่ต้อยเป็นบุคคลพิเศษมีความสามารถรอบตัวสร้างคุณูปการมากมายในวงการบันเทิงเราทำงานกันมาเกือบ60 ปีเราเสียสมาชิกวงไป5 คนแล้วเหลือกันแค่2 คนซึ่งเมื่อ4 ถึง 5 เดือนก่อนเรามาเยี่ยมก็ได้บันทึกเทปร้องเพลงเก่าไว้เพื่อไปโปรโมทคอนเสิร์ตที่เตรียมจะจัดในกลางปีนี้หากพี่ต้อยมีอาการดีขึ้นและนับว่าเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายแต่เมื่อเสียพี่ต้อยไปก็ยังไม่ได้คิดว่าจะจัดงานต่อไปหรือไม่ยอมรับว่าเสียใจขอให้วิญญาณพี่ต้อยไปสู่สัมปรายภพพี่ต้อยเหนื่อยมานานมากอยากให้พี่ได้พักผ่อนอาลัยอรัญญานำวงอดีตดาราชื่อดังภรรยาพร้อมด้วยอีฟพุทธิดาสิรฉายาลูกสาวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้เศรษฐาสิรฉายาศิลปินแห่งชาติที่วัดเทพศิรินทราวาสกทมโดยมีบุคคลในวงการบันเทิงไปร่วมอาลัยเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ที่ศาลา1ศาลาเดชอิทธิพรวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารครอบครัวเคลื่อนร่างก้อยเศรษฐาสิรฉายามาถึงเมื่อเวลา13 นาฬิกาเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลต่อไปโดยเจ้าภาพขอความกรุณางดพวงหรีดดอกไม้และขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนมูลนิธิพัทรมหาราชนุสรณ์ในพระอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดต่อมาคนในแวดวงการบันเทิงและคนดังเริ่มทยอยมาร่วมอาลัยอาทิทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาปริศนากล่ำพินิจดวงใจหทัยการกอบสุขจารุจินดานัทนีสิทธิสมานนวรัตน์ยุตนันวินัยพันธุรักษ์พิชัยทองเนียมอรสาพรมประธานธาริกาธิดาทิตย์มยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชพิสมัยวิไลศักดิ์สมบัติเมธนีปราบยุทธพิชัยณัฐพัฒน์วิพัฒรเดชตระกูลธนกฤตพานิชวิทย์เชอร์มานบุญยศักดิ์พิมลรัตน์พิสนลยบุตรเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์นิวณภัทรสอนภูธรใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระราชทานพวงมาลาวังหน้าศพนายเศรษฐาสิรฉายาศิลปินแห่งชาติรวมทั้งมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยานีที่วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์หลังจากนั้นพลเอกภักดีแสงชูโตเป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานประกอบด้วย1พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว2สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง3สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินี4สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี5สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดาเป็นผู้เชิญพวงมาลาพระราชทานส่วนพระองค์6พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพลตรีนิตนันท์จิตโสภาเป็นผู้เชิญพวงมาลาพระราชทานส่วนพระองค์7สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชรราชธิดา8สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา9สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิฟังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารและ10เจ้าคุณพระสินีนาถพิลักกัลยาณีในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องประดับเกียรติยศหีบลายก้านแย่งสำหรับบรรจุศพในครั้งนี้ด้วยด้านอีพุทธิดาลูกสาวเปิดเผยถึงความสูญเสียอีกครั้งว่าความรู้สึกมันมีช่วงเวลาหลายช่วงเวลาที่เราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งที่ต้องลากันถึงจะคิดว่าทำดีที่สุดแล้วทำทุกอย่างแล้วพร้อมแล้วมันก็คงไม่พอคือคุณพ่อทานได้น้อยมาหลายเดือนแต่เขาก็จะดีขึ้นเป็นพักๆบางช่วงเริ่มสดชื่นทานได้เยอะแล้วเริ่มทานไม่ได้จะสลับในการดูแลครอบครัวเราอยากให้คุณพ่อมีความสุขที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ยังโชคดีที่ได้ทำให้พ่อมีความสุขถามต่อก่อนจะไปโรงพยาบาลมีอาการอย่างไรบ้างอีกเผยว่าไม่ได้มีอาการอะไรเพิ่มเติมแต่ที่ไปโรงพยาบาลเพราะตรงกับวันที่หมอนัดตั้งใจว่าอยากให้พ่อไปสัก 2-3 วันเนื่องจากพ่อทานไม่ได้และดูผอมลงเยอะมากเลยตัดสินใจว่าอย่างน้อยในวันที่หมอนัดเข้าไปแล้วหมออาจจะให้น้ำเกลือหรือให้สารอาหารหรือวิตามินเพิ่มเติมให้เขาสดใสสดชื่นขึ้นคิดว่าเข้าไปสักวัน2วันก็น่าจะได้กลับบ้านแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปมีเรื่องของเสมหะที่เหนียวข้นมากและทำให้หายใจไม่ออกก็มีการดูดเสมหะและพ่อค่อนข้างนอนราบแล้วไม่สบายคงอึดอัดหายใจไม่ออกสุดท้ายก็เลยตัดสินใจดูดเสมหะการดูดมันก็คงเจ็บและทำให้เหนื่อยความดันก็ตกหมอก็พยายามใช้ยากระตุ้นมันก็ไม่น่าจะตกขนาดที่เขาจะไปคิดว่าคงเป็นความบอบบางของเขาในภาวะที่เป็นอยู่มันมากเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่น่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเขาคงเหนื่อยมากแล้วก็เลยกลายเป็นว่าความดันตกและยากระตุ้นไม่ขึ้นไม่ได้อยู่ช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ยากลำบากพอสมควรนอกจากคุณพ่อคุณแม่เองก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะพ่อไม่กินแม่ก็ไม่อยากกินเขาอยู่ด้วยกันมาเขาดูแลกันมาตอนที่คุยกันว่าเรื่องหมอนัดจะเข้าโรงพยาบาลก็คุยกันว่าถ้าพ่อไปแค่ 2-3 วันแล้วเรามีธุระที่จะต้องไปคุยงานที่เสม็ดพาแม่ไปด้วยเพราะไม่มีใครอยู่บ้านคิดว่ากลับมาเราก็ไปรับพ่อกลับบ้านนี่คือที่เราคุยกันในวันที่เดินทางเช้าเราก็อยู่ส่งพ่อขึ้นรถคุยกันว่าพ่อไปหาหมอนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะเดี๋ยวไปรับที่โรงพยาบาลนะคะพ่อก็โอเคก็ไม่มีอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนที่เคยเข้าออกพอส่งพ่อขึ้นรถเสร็จเราก็เดินทางแล้วก็โทรคุยกันว่าคุณพ่อได้ห้องหรือยังก็คุยกันเป็นช่วงๆก็ดูไม่มีอะไรอีพุทธิดากล่าวนักแสดงสาวเล่าต่อว่าพอช่วงกลางคืนก็ไม่มีอะไรคุยกันครั้งสุดท้ายเราก็เข้าที่พักเรียบร้อยสวดมนต์แม่ก็คุยว่าโอเคไหมก็บอกว่าดูเขามีเรื่องเสมหะก็คุยกันเรื่องเสมหะไม่มีอะไรแล้วพอตีสองนิดๆผู้ช่วยก็โทรมาเรื่องความดันที่เอาไม่ขึ้น
คุณหมอก็โทรมาปรึกษาเรื่องการใช้ยากระตุ้นความดันผู้ช่วยก็ถามว่าพรุ่งนี้กลับเลยได้ไหมเราก็บอกว่าได้จะโทรไปแจ้งเรือให้มารับเช้าเลยก็เตรียมกลับแต่พอตีสี่ก็โทรมาใหม่ว่าไม่น่านานอยากให้คุยเลยซึ่งเรายังงงๆว่าไม่น่าจะไปถึงตรงจุดนั้นแต่พอเราเห็นเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขากังวลใจหรือทุกข์ใจตนก็ได้แต่บอกเขาว่าถ้าพ่อเหนื่อยก็ขอให้พักเลยแม่ก็พูดเหมือนกันว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะพวกเรารักพ่อมากที่สุดและเขาก็ค่อยๆหลับไปอีฟตั้งใจเก็บร่างคุณพ่อไว้100วันคิดว่าช่วงนี้มีโควิดคนก็จะทยอยกันมาก็เลยคิดว่าเราอาจจะมีการสวดทุกสัปดาห์ไปจนกว่าจะครบ100วันค่ะอีฟพุทธิดากล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงคุณแม่ซึ่งมีหลายคนเป็นห่วงอีฟกล่าวว่าที่แม่คิดก็คือเราทุกคนทำดีที่สุดแล้วถ้าเรารู้เราก็คงไม่ไปมันมีช่วงเวลาที่เราลังเลเหมือนกันว่าเราจะไปดีไหมหรือเราจะอยู่กรุงเทพมหานครเราจะยังไงดีช่วงนั้นตนคิดว่าเราคงต้องใส่ใจแม่บ้างสำหรับพิธีสวดอธิธรรมต้อยเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21ถึง27กุมภาพันธ์65ที่ศาลา1ศาลาเดชอิทธิพรวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารแขวงวัดเทพศิรินทร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครหนูเฮงพาแฟนสาวเปิดตัวครั้งแรกทำพ่อเท่งอึ้งหนักน้องสาวลุกหนีหนูเฮงพาแฟนสาวว่าที่พี่สะใภ้เปิดตัวกินข้าวกับครอบครัวเป็นครั้งแรกทำพ่อเท่งอึ้งหนักมากด้านน้องสาวสองคนถึงขั้นลุกหนีถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จจากการทำ YouTube เป็นอย่างมากสำหรับโง่เฮงอัครพงศ์ศักดิ์ลูกชายคนโตของนักแสดงตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงและมีน้องสาวคนสวยอีกสองคนน้องพลอยบนนพอและน้องพลอยมงกุฎเพชรล่าสุดหนูเฮงอยากจะทำเซอร์ไพรส์คุณพ่อเท่งซะหน่อยงานนี้เจ้าตัวพาแฟนสาวว่าที่พี่สะใภ้ลูกคนหนูมาเปิดตัวกินข้าวกับครอบครัวทั้งพ่อเท่งและน้องสาวสองคนเป็นครั้งแรกซึ่งของหนูเฮงถ้าแฟนไปเปิดตัวกับน้องสาวทั้งสองคนและคุณพ่อเท่งแล้วนั้นด้านพ่อเท่งชวนทานอาหารสูตรเด็ดของบ้านอย่างส้มตำแต่ทางแฟนสาวของโง่เฮงกลับทานง่ายเป็นจึงขอเป็นสเต็กหรือสปาเกตตี้แทนทำเอาคุณพ่อเท่งถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะตอบกลับว่ามีในขณะที่โง่เฮงพูดเสริมว่าแฟนไม่ค่อยได้กินส้มตำเพราะน้องเพิ่งกลับจากเมืองนอกได้ 4-5 เดือนเองเรียนจบจากที่อเมริกาซึ่งวันนี้ก็ให้แฟนลองทานส้มตำไปก่อนแล้วค่อยพาแฟนสาวไปกินสเต็กข้างนอกบ้านอีกทีอีกทั้งยังพูดกับพ่อเท่งอีกว่าถ้าคบนานแต่งเลยบอกเลยว่าชอบแนวนี้ชอบสป๊อกแบบนี้และแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารอย่างส้มตำซึ่งแฟนสาวของโง่เฮงก็กินส้มตำอย่างกล้ากลัวจากนั้นก็ถึงเวลาที่ใกล้จะเฉลยความจริงแฟนสาวของโง่เฮงจัดหนักทั้งปั้นข้าวเหนียวและจกส้มตำคำใหญ่ทำเอาพ่อเท่งถึงกับอึ้งหนักมากก่อนแฟนสาวของโง่เฮงจะจัดหนักยิ่งกว่าเดิมด้วยการเรือกลางวงที่ทุกคนกำลังทานส้มตำอยู่เล่นเอาน้องสาวทั้งสองคนลุกหนีเลยทีเดียวโดยในระหว่างทานส้มตำอยู่นั้นแฟนโง่เฮงขอตัวไปเข้าห้องน้ำด้านโง่เฮงขอความเห็นคุณพ่อเท่งด้านคุณพ่อเท่งเผยว่าลูกคุณหนูบ้าบออะไรซัดส้มตำขนาดนั้นและแล้วถึงก็ช่วงเวลาเฉลยความจริงว่าน้องคนนี้ไม่ใช่แฟนของหนูเฮงแต่ให้น้องมาแกล้งคุณพ่อเฉยๆนั่นเองขอบคุณ YouTube แก๊งบ้าทีเอ็ม